ใหม่มี3อย่างต้องทำยังคงต้องเรียนรู้เรียนเสร็จเอาไปลองทำหลังจากลองทำเสร็จเรียบร้อยคนใหม่ยังไงก็ต้องการกำลังใจทำไมกำลังใจรู้ไหมคนใหม่ๆทำมักจะสัดส่วนระหว่างสมหวังกับผิดหวังอะไรมากกว่ากันผิดหวังเล่าไปลำผิดหวังบ่อยๆมันช้ำไหมมันจริงต้องการกำลังใจจริงไม่จริงคนใหม่ๆต้องการกำลังใจถามว่าจะอธิบายเพิ่มเติม3ตัวนี้มีอะไรบ้างขยายความเลยครับแนวทางในการทำงานสำหรับคนใหม่เรียนรู้เราเริ่มจากคำว่าเรียนรู้ก่อนเรียนรู้อะไรบ้างครับกลับไปทบทวนถ้าไม่มีสิ่งเหล่านี้คุณเติบโตในธุรกิจกิฟต์ฟรีนไม่ได้เรียนรู้ตัวแรกเลยเรียนให้รู้จักเรียนให้รู้จักเหมือนกับที่ผมถามคุณรู้จักกิฟต์ฟรีนจริงครับถามจริงๆเหรอวันนี้ธุรกิจใครสักคนหนึ่งมายืนพูดบอกว่าตกลงธุรกิจเครือข่ายคืออะไรเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าคุณตอบได้ดีไหมนะจริงป่ะใช่ไหมคุณรู้แค่รู้จักสองดังนั้นรู้จักอย่างเดียวพอไหมไม่พอต้องเข้าใจรู้จักกับเข้าใจนี่เหมือนกันไหมรู้จักกับเข้าใจเหมือนกันไหมคุณเห็นกาถ้วยหนึ่งวางอยู่สวยมากเลยนะคุณเดินมาถึงก็จะไปหยิบผมบอกอย่าหยิบนะกาเนี่ยมันร้อนคุณมองดูก็ไม่มีเตาวางนี่หว่าก็ทำไมมันร้อนได้ยังไงอ่ะคุณแค่รู้จักมันใช่ไหมใช่ครั้นพอผมเดินเผลอคุณก็ลองไปจับมันเต็มมือทีนี้ล่ะถึงได้รู้ว่าร้อนจี๋เลยรู้ก่อนไหมพอผมมึงใส่น้ำร้อนลงไปจับปั๊บมือพองทีนี้รู้จักหรือเข้าใจเข้าใจรู้จักกับเข้าใจเนี่ยมันไปอีกก้าวหนึ่งวันนี้มารู้จักกิฟต์ฟรีนให้มากขึ้นและมาเข้าใจกิฟต์ฟรีนให้มากขึ้นคนพูดอะไรจากความเข้าใจมันพลั่งพลูคุณว่าจริงไหมมันพลั่งพลูการพูดแล้วพลั่งพลูโอกาสของความเชื่อถือมีสูงไหมสูงไหมสูงสูงผมเห็นภาพอยู่บ่อยๆคนที่ทำอาหารโชว์ตามทีวีอีประเภทเบิกเปิดตำราอ่านน่ะคุณรู้ทันทีว่ากับข้าวไม่อร่อยใช่ไม่ใช่ในขณะที่คนเก่งๆก็คงทำใส่เกลือไปหน่อยอย่างเงี้ยนะเขาก็หยิบมาใส่หยิบมือแล้วก็โปรยลงไปแต่ไอ้ที่ตวงไม่เคยกินได้สักทีใช่ไหมใช่นะอันที่3ครับไปนำเสนอนั่นแปลว่าต้องฝึกที่จะพูดให้คนอื่นเขาเข้าใจได้ด้วยการเรียนรู้อะไรเพื่อให้ตัวเองเข้าใจเนี่ยมันทำไม่ยากแต่การที่เราเข้าใจแล้วสามารถอธิบายคนอื่นเขาเข้าใจด้วยยากไหมยากไหมยากยากถามว่ารู้จักอะไรเข้าใจอะไรและนำเสนออะไรอย่างน้อยรู้จักสินค้ากับแผนการตลาดซึ่งผมบอกไปแล้วคำว่ารู้จักสินค้าหมายถึงอะไรครับรู้จักถึงจุดขายกับจุดเด่น2ตัวนะสินค้าทุกตัวอ่านแคตตาล็อกอย่างเดียวไม่ได้บอกอะไรนะครับเอาแคตตาล็อกมานั่งพูดกันบอกเฮ้ยในแคตตาล็อกที่เราดูทั้งหมดอะไรมันเป็นจุดขายวะอะไรคือจุดเด่นวะให้รู้จักว่าอะไรคือจุดขายอะไรคือจุดเด่นแผนการตลาดไม่ต้องรู้ไปไกลไปลึกอย่างน้อยรู้เท่ากับระดับที่เราเป็นอยู่พื้นฐานแผนการตลาดเบื้องต้นจากสตาร์ถึงโกลสตาร์อย่างน้อยควรรู้อย่างน้อยควรจะรู้แผนการตลาดแนวคิดในการธุรกิจของเราคืออะไรครับ1ภายใต้พื้นฐานของสินค้าที่ดีเราจึงมีความคาดหวังว่าภายใต้พื้นฐานของสินค้าที่ดีนั้นเมื่อคนใช้แล้วเนี่ยเห็นในคุณภาพของมันแล้วจะรู้ว่าสินค้ามันคุณภาพดีกว่าคนอื่นเขาแล้วจะไปซื้อคนอื่นใช้ทำไมถ้าเรามาซื้อของเราใช้กันเองในเมื่อมันต้องกินต้องใช้อยู่แล้วปรากฏว่าถึงเวลายอดของการซื้อของตัวเราเองนั้นมันสะสมสามารถมีส่วนลดเพิ่มเติมได้นี่พูดกันแบบพ่อค้าธรรมดาก็คือแผนการตลาดนั่นเองนี่กรณีสำหรับคนที่ใช้เองนะแต่สำหรับคนที่ไม่ได้แค่เพียงแค่ใช้เองสามารถแนะนำสินค้าตัวนี้ไปต่อได้เขาจึงได้ผลประโยชน์2ต่อ1ผลประโยชน์จากส่วนลดของตัวเอง2ผลประโยชน์จากการที่ตัวเองไปบอกให้คนอื่นเขาซื้อนี่คือภาพที่เห็นจริงไม่จริงและถ้าเราทำอย่างนี้ต่อเนื่องนี่คือแนวความคิดของการทำธุรกิจเครือข่ายเห็นภาพตรงนี้ให้ชัดไหมนี่ผมพูดแบบคนใหม่ๆนะนี่เฉพาะคนใหม่ๆนะอย่าลืมว่าคนเก่าจะไม่ฟังแบบนี้นะครับแต่คนใหม่เวลาไปพูดอย่าลึกซึ้งมาก
แค่นี้กูก็งงจะตายอยู่แล้วใช่ไม่ใช่แนวความคิดมีอยู่แค่นี้นะครับที่พยายามจะบอกว่าใช้ดีแล้วบอกต่อใช้ดีแล้วบอกต่อนั่นเองถามว่านำเสนออะไรสนใจสินค้าและธุรกิจนำเสนอให้คนสนใจสินค้าและธุรกิจบางคนพูดแล้วนะตอนก่อนพูดอยากซื้อพอพูดเสร็จกูไม่อยากเจอหน้ามึงเคยเจอไหมบางคนมีพรนรกดีมากในการนำเสนอสินค้าให้ไม่น่าซื้อเข้าใจคำนี้ไหมคุณพูดให้น่าซื้อน่าใช้หน่อยสินะพูดให้น่าซื้อน่าใช้หน่อยทำไงอ่ะมีวิธีการสิ่งเหล่านี้ฝึกฝนเอานะผมฝากบอกอัพไลน์ทั้งหมดไปฝึกว่าเออเรามาซ้อมกันดูว่าถ้าท่านพูดแบบนี้มันน่ากินน่าใช้น่าซื้อไหมเข้าใจไหมครับคนที่ทำว่าอาหารอร่อยอย่างเดียวเนี่ยมันทำได้ไม่กี่คนหรอกวิธีการพูดมันต้องรู้จักอะไรครับคนจะพูดอะไรจะเชิญชวนอ่ะมันต้องรู้จักแต่งแต้มเติมสีเห็นภาพไหมดูต่อครับลองทำอะไรมาถึงลองทำสิ่งที่ลองทำอันดับแรกคือข้อนี้ครับผมแนะนำว่าถ้าคุณอยากจะเข้าใจสินค้าได้ดีคุณต้องลองใช้สินค้าอย่างเดิมดำโดยเฉพาะสินค้าที่เห็นผลทันทีตรงนี้ผมแยกสินค้าออกเป็น2กลุ่มน้ำยาซักชุดชั้นในเห็นผลทันทีน้ำยาอเนกประสงค์เห็นผลทันทีน้ำยาปรับผ้านุ่มเห็นผลทันทีอันนี้อธิบายไม่ยากแต่สังเกตว่าอาหารเสริมนึกออกไหมเห็นผลทันทีไหมไม่ทันทีคุณต้องแยกแยะอะไรที่เห็นผลทันทีเอามาเป็นตัวเปิดฉากได้ดีเอามาเป็นตัวเปิดฉากได้ดีจริงไม่จริงไม่เชื่อดมดูสิชัดไหมเอออย่างเงี้ยแต่ถ้าเรายังไม่เก่งพอนี่กำลังพูดถึงคนใหม่อย่างเดียวนะผมไม่ได้พูดถึงคนเก่าที่ฝีมือถึงขั้นแล้วนะในเมื่อถ้าเราเป็นคนใหม่พยายามเลือกสินค้าที่เห็นผลทันทีแล้วนำเสนอมันทำให้จูงใจคนได้ง่ายนะครับลองทำอะไรอีกครับลองเข้าหาคนง่ายหรือยากง่ายหรือยากคนมีสองกลุ่มคนที่รู้จักคนที่ไม่รู้จักหาใครง่ายกว่าคนที่รู้จักเขาจึงบอกว่าเริ่มต้นทำงานใหม่ๆหาคนรู้จักเธออย่างน้อยก็ย้อมชีวิตให้มันพอที่จะแก่งกล้าได้บ้างจริงไม่จริงหลายคนเนี่ยมาเป็นสตาร์ใหม่ๆหาคนโหเช็คลิสต์คนนี้ก็ยังไม่ไปคนนี้ก็ไม่หาคนนึงโอ้โหรู้จักเต็มไปหมดเลยนี่เหรอไหมพอขึ้นมาถึงโกลสตาร์ติ๊กใหม่ไปแล้วไปแล้วไปแล้วแล้วก็ไปไม่เป็นพอหมดคนรู้จักไปไม่เป็นนี่คือสาเหตุอย่างนึงก็คือหลายคนจึงมาแป๊กที่โกสตาเพราะไม่สามารถดีดตัวเองข้ามขั้นไปสู่การหาคนที่ไม่รู้จักได้นี่เข้าไหมเพราะการหาคนที่ไม่รู้จักมันต้องไปอีกขั้นหนึ่งมันต้องเริ่มต้นแต่การทักทายปราศัยเป็นคนที่โอเพนเห็นหน้าใครแล้วยิ้มแย้มไม่ใช่นั่งเป็นตะหวักอยู่นี่เข้าไหมหยิ่งยะโสให้คนมารอทักไม่ใช่คุณรู้ไหมทักกันได้ตั้งแต่ปากซอยเช้าขึ้นออกมาเดินออกมาสวัสดีค่ะไปตลาดเหรอโอเควันแรกทักโอเคดีไหมใช่ไหมนี่ไงทำไมไม่หาคนรู้จักอย่างนี้เป็นต้นภาษีจีนพูดไว้ชัดเจนเขาบอกมีเพื่อน500คนนี่น้อยไปมีศัตรู1คนนี่มากเกินไปคำกิฟเฟลินมีศัตรูได้ไหมไม่ได้ไม่ได้หมายังต้องเป็นมิตรกับมันเลยใช่ไม่ใช่ฮัลโหลต้องเป็นมิตรกับมันเลยถูกไหมเพราะอะไรครับเพราะเจ้าของหมาเป็นธุระปนสมาชิกได้ใช่ไหมอย่ามองข้ามความปลอดภัยอย่ามองข้ามเพราะฉะนั้นพยายามนะครับยิ่งหาคนรู้จักผมไม่ได้พูดคนที่จะมาทำธุรกิจหรือคนที่มาซื้อสินค้าเลยนะจริงไหมถ้าผมจะพูดว่ายิ่งหาคนรู้จักได้มากเท่าไหร่โอกาสทำยอดได้มากเป็นเงาตามตัวจริงไม่จริงจริงไม่จริงเห็นภาพนี้ไหมครับแล้วถามว่าวันนี้พวกเรายังหาคนรู้จักใส่ตัวอยู่ไหมยอมรับไหมครับว่านี่ทำงานมาแล้ว20วันชี้หน้าเลยบางคนยังไม่หาคนรู้จักคนใหม่สักคนเลยจริงไม่จริงยกมือเด็กใครยังไม่ได้หาคนไม่รู้จักคนใหม่สักคนยกมือภูมิใจเลยยกมือยกมืออ่างั้นถามๆอ่ะใครที่หาคนที่ไม่รู้จักมาแล้วในรอบ20วันยกมือแล้วที่เหลือหนูไม่แน่ใจว่าคนนี้รู้จักแล้วหรือยังไม่เป็นไรพรนรกเราเยอะ
พอนรกเยอะเห็นภาพนี้ไหมครับการเข้าหาคนผมมีทางแนะนำให้คนที่เรากล้าคนที่เรากล้าเข้าหาใครบ้างเพื่อนของเพื่อนง่ายขึ้นไหมอย่าทะลึ่งหาคนที่น่ากลัวเข้าใจไหมคนนี้โอ้โหดุยังหมาอย่างนี้เป็นต้นนะน่าดูจริงเลยคนที่เราคิดว่าเรากล้าลองดูสักนิดก่อนคนที่เรากล้าเลือกตรงนี้ก่อนเข้าใจไหมครับอย่าให้มันผิดหวังอันที่สองครับมีใครครับก็เริ่มมาถึงอีกไม่แน่ใจว่ะถ้าไม่แน่ใจต้องอย่างเชิงไหมอย่างเชิงไหมบ้านติดกันเนี่ยอยู่ด้วยกันมา3ปีไม่เคยทักกันเลยวันหนึ่งต้องลองจ้องสักทีหนึ่งป่ะจ้องสักทีหนึ่งป่ะรอมันมาเทขยะหน้าบ้านนึกออกไหมเราก็เตรียมถุงไปเลยนะเห็นเปิดประตูปั๊บเราวิ่งไปเลยไปปั๊บเปิดประตูสวัสดีค่ะทิ้งขยะได้ไหมได้ได้แค่เนี้ยไม่มีใครเขาเอาเราไปตายหรอกถ้าเขายิ้มกลับได้เป็นไงครับสัมพันธ์เชื่อมไหมสัมพันธ์เชื่อมถ้าบอกสวัสดีค่ะก็อย่ายุ่งกับมันเข้าใจไหมครับก็อย่ายุ่งกับมันแต่เชื่อเหอะคุณทักครั้งแรกเขาไม่ยุ่งทักครั้งที่สองมีโอกาสไหมมีโอกาสไหมมีโอกาสทักครั้งที่สามมีโอกาสไหมเข้าใจไหมหน้าที่ของเราก็คือทักเถอะทักเถอะคนที่ไม่รู้จักเริ่มถามว่าทำแล้วได้อะไรจำกฎของการเข้าหาคนไว้ดังต่อไปนี้สำหรับคนทำเครือข่ายจงจำไว้ว่าไม่ต้องคาดหวังว่าทุกคนจะต้องมาทำธุรกิจหรือเป็นคนมาซื้อสินค้าเราเสมอไปคนที่ซื้อสินค้าเราเรียกว่าลูกค้าใช่ไหมใช่จงจำไว้ว่าหากเขาไม่ใช่ลูกค้าปัจจุบันในการเข้าพบเขาเป็นลูกค้าอนาคตได้ไหมได้เขาไม่ใช่ลูกค้าปัจจุบันและไม่ยอมเป็นลูกค้าอนาคตเลยนะเขาแนะนำลูกค้าเราได้ไหมได้ได้เข้าใจตรงนี้ไหมครับถ้าคุณจำสูตรตรงนี้ไว้จำไว้ว่าการรู้จักคนคือฐานข้อมูลที่สำคัญในการทำธุรกิจเครือข่ายคนใหม่ๆยิ่งรู้จักคนมากเงินยิ่งมามากไหมหาคนรู้จักเยอะๆอัธยาศัยดีๆเคลียร์ไหมครับและนี่แหละคือที่มา กำลังใจครับหาได้จากไหนคนใกล้ตัวคนใกล้ตัวใครอีกอัพไลน์รู้ไหมครับจากประสบการณ์ที่ผมเคยแอบได้ยินพวกเรานะเวลาดาวไลน์ไปทำอะไรแล้วผิดพลาดต้องการกำลังใจปรากฏว่าอัพไลน์ปลอบอย่างสาดเสียเทเสียโดยตัวเองไม่รู้ตัวเช่นพี่หนูไปหารายนี้มันด่าเช็ดเลยเธอทำอย่างนี้ได้ยังไงเอาอย่างพี่ดูอย่างพี่อ๋อฟังแล้วเป็นไงครับเหี่ยวไหมหมดเลยหมดเลยเข้าใจไหมครับอัพไลน์ทำลายดาวไลน์โดยไม่รู้ตัวด้วยภาษานะเข้าใจไหมครับเวลาเข้ามาเหรอโอ้อย่างนี้เหรอโอ้โหถ้าสถานการณ์เป็นขนาดนี้นะอย่าว่าแต่น้องเลยพี่ว่าพี่เองยังเอาตัวไม่รอดเลยถ้าน้องหลุดมาได้ขนาดนี้พี่ว่าน้องเก่งกว่าพี่แล้วล่ะฟังแล้วดูเป็นไงครับเข้าใจตรงนี้ไหมไม่ใช่โอ้ทำไมน้องทำอย่างนี้พี่สอนกี่ครั้งแล้วอ้าวแล้วตอนกูให้มึงไปกูมึงก็ไม่ไปใช่ไม่ใช่แล้วพอตอนนี้มึงมาซัดกูเอาซัดกูเอาอย่างนี้เป็นต้นเขียนนะกำลังใจคนนี้น่าสนใจครับการร่วมกิจกรรมเอาละทีนี้พวกเราพวกประชุมสัมมนาโมติเวทช่วยไหมช่วยอันนี้ก็กลับมาแต่ไม่ใช่ทุ่มเทซะจนไม่ได้ออกไปทำงานนึกออกไหมครับวันนี้หลายคนพยายามสร้างกรอบสร้างระบบต้องมาสัมมนาต้องสัมมนาปรากฏว่าเดือนนึงมี30วันสัมมนา26วันออกทำงาน4วันออกทำงาน2วันนอนอีก2วันแล้วมึงจะเอายอดจากไหนจริงๆนั้นที่ผมพูดกันอย่างคนทำงานที่แท้จริงนะเงินอยู่ในตลาดเงินไม่ได้อยู่ในห้องประชุมเข้าใจคำนี้ไหมครับลูกค้าอยู่ที่ไหนอยู่ที่ตลาดโอ้ยบุกสัมมนาเสร็จแล้วก็จนกันทั้งทีมสัมมนาเนี่ยนะจนแต่ถามได้ความรู้ไหมโอ้ได้ความรู้ได้ความรู้ท่วมหัวเลยไปต่อเองนะความรู้นี่ท่วมหัวเลยนะ
ที่เหลือไปต่อเองไปต่อเองทางฟิสิกส์รู้จักฟิสิกส์ไหมวิชากลศาสตร์เขาบอกว่างานเนื้องานหรือผลลัพธ์เกิดจากแรงคูณด้วยระยะทางงานเกิดจากแรงคูณด้วยระยะทางออกแรงเยอะแต่แรงในการใช้ในการสัมมนาจึงไม่เกิดระยะทางคือไม่เกิดลูกค้างานเกิดไหมงานไม่เกิดสัมมนาเมื่ออ่อนล้าเราออกไปลุยในการทำงานไปแบ่งสัดส่วนตรงนี้ให้ดีๆจะได้ทำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จได้คนใกล้ตัวเป็นใครบ้างหนึ่งคนพิเศษของเรามีไหมมีไหมผัวไงล่ะไม่ได้มีใครที่ไหนเลยผัวโกเราระดับพวกเราไม่มีปัญหาแล้วเรื่องการที่สามีจะไม่เข้าใจเราจริงไม่จริงเราเริ่มกระชากสามีมาเป็นคนขับรถได้แล้วไม่งั้นเราไม่ให้ตังค์มันจริงไหมไม่ให้ตังค์สามีคนใกล้ตัวพี่น้องได้ไหมแล้วถ้าเป็นสมัยก่อนเขาอาจจะกังวลว่าเราไปโดนหลอกแต่วันนี้เขารู้อยู่แล้วว่ากิฟฟลินเป็นไงครับโอเคใครอีกครับอัพไลน์หรือเพื่อนร่วมธุรกิจนั่นเองส่วนสุดท้ายเขาบอกร่วมกิจกรรมคือการประชุมสัมมนาช่วยครับไม่ใช่ไม่ช่วย